ส่วนมากสมัยนี้ก็เพลงลูกทุ่งลงมาครับนะครับผมนะครับตอนนี้ก็ผมนะคุยกับพี่ต้อนะครับผมนะหลังจากที่ได้สอยไซส์ Kurt Mangan แล้วเรียบร้อยนะครับผมแต่ Kurt Mangan Made in USA นะครับผมนะเป็นรุ่นชาร์คคัสตอมนะครับตัวนี้เสียงดีมากเสียงไบรท์มากเสียงไบรท์นะเสียงไบรท์เพราะมันมีนิกเกิลค่อนข้างเยอะแล้วก็มันตอบสนองเรื่องของแม่เหล็กนะสัญญาณได้ค่อนข้างดีครับผมนะผมเลือกใช้ยี่ห้อนี้เพราะว่าผมก็เลยให้เขาสั่งทำเป็นพิเศษขึ้นมานะครับผมนะเป็นครับก็เลยครั้งแรกที่ให้พี่ต้อได้ลองดูนะครับว่าเนี่ยนะสายเราเป็นไงบ้างนะครับผมนะแล้วพวกนี้มันจะเป็นสนิมยากพี่นะครับเริ่มมันลื่นเวลาเล่นครับนะจริงๆอยากให้พี่ต้อลองเอฟเฟกต์ชาร์จด้วยนะเนี่ยลองไหมลองไหมไหนลองต่อลองด้วยเห็นพี่ลองแต่เสียงคลีนตอนนี้คือไม่มีปัญหาแล้วกีตาร์พี่ไม่มีปัญหาแล้วนะครับนะฮะน่าจะเป็นตัวต่อแจ็คที่บ้านหรือเปล่าฮะพวกตัวผมไล่มาหลายวันแล้วมันเครื่องตัวนี้มันหลวมด้วยไงมันเคยหลวมเหมือนกันที่ว่าเป็นที่ตัวนี้แน่ๆเลยแล้วไปแกะแล้วถอดออกมาเลยใช่ไหมแล้วไปบัดกีใหม่เหรอพี่ไม่ได้บัดกีไม่ทำอะไรเลยขันน็อตเข้าตัวเข้าไปเนี่ยครับขันน็อตตรงนี้เข้าไปมันแน่นหน่อยนี่ดีเลยนะมาสเตอร์เหรออ่ามาสเตอร์วอลลุ่มพี่ชอบซาวแบบไหนไบไบจิกจิกนะครับธรรมดาเนี่ยโอ้ได้ธรรมดาร้อง60ได้หนึ่งประมาณนี้แหละลองดูเสียงพี่หมูกลมๆอุ่นๆหรือว่าเนื้อใหญ่ไปประมาณนี้แหละครับพี่อยู่ตลอดอยู่แล้วครับโอเคได้เอาปากกาพี่นะนี่ตรงนี้เลยโทษทีทุกท่านนะครับผมนะก็คิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมนะอย่างนี้นะครับก่อนอื่นเราต้องขอโทษพี่ต้อด้วยเมื่อกี้ที่ตอนแรกที่เข้าใจว่ากีตาร์ตัวนี้มันเป็นของที่แบบของก๊อปมาครับผมนะอ้าวจันเต้เดินผ่านกล้องกำลังอัดอยู่โอ้นะระวังเดินเตะสายนะครับนะฮะก็ต้องขอโทษพี่ต้อด้วยนะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมไม่มีอะไรนะครับนะเก็บแค่ค่าสายอย่างเดียวนะครับผมนะก็ถือว่ามาแวะเยี่ยมเยียนกันนะครับผมนะเพิ่งมาครั้งแรกใช่ไหมพูดมาหลายครั้งแล้วเฮ้ยจริงเหรอแต่ผมเมื่อก่อนผมอยู่นี่อยู่ซอยหนึ่งเนี่ยหลายน้องพูดนานแล้วทำไมผมไม่เคยเจอพี่หลายปีแล้วผมเจอแล้วย้ายไปอยู่นู่นย้ายไปอยู่สารกลางอ๋อแต่นี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วถูกไหมพี่ครับผมนะครับก็ถือว่าแต่ว่าก็
ถือว่าได้มาเยี่ยมเยียนกันแล้วก็ได้มาดูร่วมกันนะผมมั่นใจแล้วว่าพี่ต้อมไม่กล้าไปลื้อแน่นอนครับผมนะงั้นวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับผมนะหวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์หลายๆท่านนะครับผมนะงั้นวันนี้ขอบคุณพี่ต้อครับขอบคุณครับพี่ครับผมขอบคุณทุกท่านครับนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงครับผมนะถ้าชื่นชอบชิ้นนี้นะผมนะคลิปอาจจะยาวไปนิดนึงครับผมนะขอบคุณครับฝากสำหรับท่านใดที่ต้องการอยากที่จะเอากีตาร์มาซ่อมนะผมแวะเข้ามาหรือว่ามาปรึกษากันได้ครับผมนะหรือติดต่อสามารถติดต่อเบอร์โดยตรงนะครับผมนะ0869400022ครับผมสวัสดีครับ